แนะนำตัวนิดนึงครับผมเพชรลำบุญบางมงสิทธิ์ครับผมอ่ะมาจากลำปางเลยนะซ้อมอยู่ที่นั่นเลยที่มาอะไรการกีฬาแห่งชาติเลยอ๋อรู้สึกก็ได้เหรียญทองเหรียญทองใครได้เหรียญทองมาครับนะเป็นสมัยเหรออ่ะวันนี้ซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จ5อาทิตย์ครับ5อาทิตย์เยอะไปมั้ยก็พอดีครับประมาณนี้อาจารย์นำหน้านี่สุดๆจริงๆนะเกี่ยวสุดๆจริงๆนะไม่ต้องห่วงเลยนะกูว่าช้ามาเกินแต่ว่าเกินเยอะเลยเกินเยอะครับแต่ว่าผ่านฉลุยโอ้ไม่ถึงชั่วโมงนะผ่านเลยเราเป็นมวยประเภทไหนเนี่ยมือครับแล้วประเดชนี่ไม่เคยชกกันนะเขามีอะไรที่แบบน่ากลัวไหมแข้งเราทั้งเราระงับไปทั้งศอกทั้งหมัดเราได้ลอยกว่าไหมหรือว่าชูซีก็ยังไม่ได้เทียบเหมือนกันครับยังไม่ได้เทียบแต่น่าลอยนิดๆมั้งเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยของเราเป็นไงวันนี้เป็นรอบตัดเชือกถ้าเข้าไปชิงนี่ก็เงินแสนรออยู่ข้างหน้านะเอาละสูงอีกครั้งความสูง169เป็นไงผลงานเราหลังๆ3ไฟก็ล่าสุดอ่ะล่าสุดก่อนชนะคะแนนเคยชนะน้องชาดุสับเงินแต่ก่อนหน้านั้นชนะที่3แล้วก็ชนะแล้วก็เข้ามาถึงรอบนี้วันนี้พี่กัด125นี่อยู่ในชินยังมวยรอบได้ชินนะชินครับต่อไปต้องชกร้อยเท่าไหร่คิดว่า124 125 120ก็เวทที่เราก็โอเคได้อยู่นะเอาลูกหลานจังหวัดลำพูนครับอ้าวฝากเลยครับวันนี้ชมสาวครับครับผมเพชรลำพูนนะครับฝากพี่น้องชาวเหนือช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเพชรลำพูนคนนี้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคนี่ครับเนื้อตัวครับดูบอลฮะปึ้งไปปึ้งดูเองนะครับโอเคของมากแนะนำตัวหน่อยน้องเดชชอบครับเป็นไงบ้างวันนี้เจอกับเพชรลำพูนไม่เคยชกเลยไม่เคยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่125เป็นไงว่าช้ามาเหยียบกระทั่งเกิน 1.8 ตอนนี้ผ่านแล้วนะเราซ้อมอยู่ช5พยัคฆ์โอ้ยผู้ปล้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรียบเลยนะกี่วันเป็นเสร็จหลายวันอยู่นะเราเป็นมวยประเภทไหนเข่าครับเดินเข่าเดินเราเสียเปรียบรูปร่างก็ไม่คิดว่านะไม่น่าเสียเปรียบไม่น่าจะเสียนะเราสูงเท่าไหร่อ่ะ165น้ำหนักปล่อยของเรา60อายุปีนี้20ครับ20ผลงานเป็นไงหลังๆ3ไฟบอกทางบ้านหน่อยชนะอยู่ตรงแล้วก็ชนะก็เตอร์ก็ชนะจอดใจครับชนะหมดเลยนะวันนี้ถ้าชนะอีกทีนึงก็เข้าชิงเลยมีเงินรางวัลกี่แสนรู้มั้ยเนี่ยแสนก็ชิงอ๋อเยอะพอสมควรนะเอาละวันนี้ลูกหลานจังหวัดสุรินทร์นะเอาฝากคนสุรินทร์นะวันนี้โอเคขอบคุณครับผม